ป็นยังก็จะมาขอหมอลำหมอลำแหละก็ลำจังใดจุไอ้จุนะจุเรียกดอกนะครับโอเคอืมแกเมืองกลางไงเนอะมักนี่ครับมาแม่ไอ้ชิมไหมโอ้เห็ดกระดิ่งไส้พี่แล้วจะแตกแดกตับไปแล้วแล้วอันนี้สนิทไหมพี่น้องครับพี่อ่ะพี่ใหม่เบิร์ดเลยพี่น้องเดี๋ยวชิมมันก่อนเด้อเป็นไรอันนี้โอ้ยนะเต็มเต็มสวัสดีครับผู้ชมครับสไตล์แดกตับมาแล้วครับวันนี้ผมอิดปงลางสะออนนะครับมีนัดกับผู้ชายคนนึงครับซึ่งเขาถือว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยถือเป็นศิลปินยุคแรกเริ่มต้นของอาสยามเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นศิลปินที่สร้างชื่อเสียงให้กับค่ายเพลงน้องใหม่สมัยนั้นนะครับอาสยามแล้วก็ผมเอาเพลงของพี่เขานี่แหละครับไปออกในรายการตีสิบไปดันดาราผู้ชายคนนั้นก็คือพี่ต้อยหมวกแดงครับแหมหลายคนคงจำได้นะครับพี่น้องเป็นดาราขวัญใจของหลายคนครับเฮามาเบิ่งว่ามือนี่เพิ่นอยู่ไสผมนัดเพิ่นอยู่เพื่อนครับพี่น้องเพิ่นให้โลเคชั่นมาพี่ต้อยครับพี่ต้อยครับหมู่บ้านเราคือเก่าเหรอพี่ต้อยครับพี่ต้อยอยู่ไสครับเปิดประตูเนี่ยพี่ต้อยครับครับแม่นบ้านต่อยหมวกแดงป่ะครับนี่ป่วยพ่อแม่เนี่ยทั้งนี้ทั้งพี่เนี่ยฮะผมเนี่ยแต่หมวกแดงอยู่พี่ฮะพี่ต่อยบนนั้นน่ะแม่นโอ้ยทำไมโลเคชั่นโลเคชั่นคือส่งผมหายมาบ้านหลังนี่สั่งว่าเดี๋ยวหลังนี้ตัวเนี่ยสวัสดีครับไอ้ครับเขานี่ด้วยที่ไหนทั้งเขาวงได้นี่ไอ้บ้านไอ้พูดออกไปพูดเขาทั้งพูดว่ะดันนะพูดโอ้ยเนาะผู้ชมครับคือมีป้ายต่อยหมวกแดงคอฟฟี่โอเพนไอ้โอเพนไอ้ขายกาแฟน้ำบ่นี่กาแฟยอดเรียนครับแก้วละ10บาทขอฝากไม่เนี่ยไอ้ไม่ให้น้องนะว้ามาเด้อมาหมมพ่อครัวหมวกแดงแมนมาเด้อมาหมมพ่อครัวหมวกแดงครับหมมนี่แปลว่าอะไรครับผมไม่รู้จักหมมคืออ่ำคือมัมคือการเอาใส่ปากครับคำใหญ่ๆเอาคือหมมลูกอ่ำหมมลูกหมมหมมลึดอ่ำลูกอ่ำโอ้โหก่อนนะก่อนโอ้โหก่อนนี่ตำหมักคงครับลาบหมูปลาปลาหนึ่งหนึ่งปลาก้อมไก่อันนี้ไข่บดแดงแมนเอ้ยเป็นตาแสบเอ้าพี่น้องเดี๋ยวมาเข้ามาครับเขาทั้งใดนะไอ้ปลานี่มายังมันนี่อีกบ่แม่นมึงนะเอ้ายังในห้องอีกนะยังมึงอีกโอ้ยทั้งเขาบ้านโจ้ไหมเออมาพี่น้องมาเออบ้านพี่ต้อยหมวกแดงนี่ของแท้ต้องใส่หมวกมาแม่นะบอกว่าอยากขอหมอลำบอกว่าอยากขอหมอลำไม่รู้หมอลำละคะลำแบบไหนผมเองละยังไม่เข้าใจผมเองละยังไม่เข้าใจละคะลำแบบไหนละไม่รู้เรื่องเลยเกิดมาไม่เคยเลยร้องหมอลำเป็นยังก็จะมาขอหมอลำหมอลำละคะลำจังใดแค่ฟังก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็สิลำได้บ่ฮึนี่วันที่ละวันที่ละเพิ่งปบกันดีวันที่ละวันที่ละให้รับตานี่ละตีจังสี่เป็นหยังบ่ขอละตาหน้าตากระพุ้งงามละอ้อยิ่งจะขอหมอลำเป็นด้วยไปหมวกแดงครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ลองโดนไปนี่โอ้ตั้งแต่โควิดผมลองจักเตือนเลยป่ะนี่แน่นอนครับแน่นจากมือเคยจับไม่มาจับตะหลิวครับจับทพี่มาจับสากทุกมือนี่เปิดร้านอาหารในบ้านดิแม่นครับเป็นคนมักเฮ็ดกับเขามาเฮ็ดแนวกินโดยเฉพาะอาหารอีสานครับเฮ็ดกินมาแล้วป่ะนี่อ้าวคือแซ่บบ่ดิเพื่อนบ้านก็มากินน้ําเด้อนั่นคือแซ่บขายๆมั้ยไอ้ซอยครับเอาลองเบิ่งรูปสิ400หลังคาเรือนในหมู่บ้านนี่โอ้หมู่บ้านใหญ่ตัวนี้เออแมนก็เลยขายไปนี่ขายกับบ่แพงครับเลยมากกันได้หลายครับรสชาติจะแซ่บเข้าไปมันก็เลยเป็นพอคั่วหมกแดงนี่โอ้เอามือนี่สิได้ชิมฝีมือพี่ต้อยครับแต่ว่าก่อนอื่นเฮามาแง่ดังกันด้วยไอ้เฮาบ่ละขีดเด้อบ้านที่นี่เอาละเอาไอ้เฮ็ดกับข้าวอยู่ทางใดครับบัดนี้ของพวกอยู่หลังบ้านโอ้ยของพวกอยู่หลังบ้านบ่แม่นอุ้ยผมเคยเห็นดิบ่เคยเห็นก็ไปเบิ่งตัวอู้นี่ต้นมังย่มครับไอ้นี่แม่นครับต้นมังย่มครับโอ้ต้นมังย่มครับมันที่มันแปลกตรงไหนวะโอ้ต้นบักบวงอันนี้อุ้ยมีต้นผักแพรวโอ้ผักแพรวมันสิไปจักสี่กันดิยำเบิ่งโอ้พี่ต้อยนี่เป็นคนมักเฮ็ดกับข้าว
แมนครับผักเพิ่งในกระปูไว้เองอันนี้ที่ปลูกได้กระปูกอันนี้ก็จะงานหุ่นละผ้าแน่ใบกระเพราแน่นะถ้ามีกระเขายังไงโอ้นี่บ่ผู้ชมครับอันนี่โอ้มีพินมีแค่น้ำพุนอ่ะมีบวชพร้อมข้าพุนครับโป่งล่างก็มีโป่งล่างก็มีครับใช้ตรงนี้เป็นพื้นที่ทำกับข้าวทำกับข้าวแล้วก็เปิดขายในหมู่บ้านแมนแล้วก็ในแอปพร้อมโรบินฮูดแล้วก็ไล่แมนโอ้พร้อมคนมาสั่งเขาก็เฮ็ดตามก็เดินไปอาหารบ้านๆเฮาล่ะเนาะที่ไล่มาเมื่อกี้มีหลายอย่างผมสิเมนูผมสั่งได้ได้บ่นี่โอ้นี่ๆๆๆเมนูเพิ่นมีเมนูแต่ว่าผมอยู่หมู่บ้านอื่นผมสิกินได้บ่ล่ะกินได้ครับหมู่บ้านนี่กินได้ไล่แม่งเขาก็มาจากเมืองอื่นเหมือนกันแกงอ่อมหนองลาย80บาทอ่อมหมู80บาทซุปหน่อไม้8 40บาทอุ๊ยราคาเริ่มต้นที่40เอ้ยเริ่มต้นที่10บาทข้าวเหนียวพี่น้องขนมจีนนะครับซุปหน่อไม้40บาทแม่นไอ้ต้มโค้งลาบไก่บ้านเอามื้อนี่ผมสั่งเอาเป็น1ไก่ได้1ไก่ตัวนึงแล้วก็1แล้วก็บะนิด1แล้วไก่บ่ลาบไก่บ่อ่าลาบไก่ผมเนื้อน้องไร่ได้มั้ยปกติสิมีแต่เนื้อน้องไร่แม่นบ่ครับแต่มื้อนี้พิเศษห่วยอ้ายฮู้ว่าตัวหิมะนี่ในรายการสแต็กแดกแดก5นั่นบ่ครับครับครับบ่มีจุบ่อ้ายเบิ่งสิมีเบิดแล้วบ่ได้เตรียมให้แล้วบ่นี่โอ้พิเศษเพิ่นเลยพิเศษฮู้ว่าเจ้าของรายการสแต็กได้ตับมานี่เตรียมเนื้อเตรียมตับเตรียมหยังหลายหลายขอบคุณหลายครับโอ้จุก็มีเนาะแม่นเอา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 จัดเลยครับผมสิเฮ็ดไอ้เฮ็ดไปนําผมคุยกับไปนําเด้อก็เลยสิเตรียมบัดนี้พี่ต้อยนี่ถือว่าเป็นศิลปินเบอร์แรกๆของอาสยามนี่เนาะครับแม่นบ่แม่นครับแล้วก็โด่งดังแรกๆเลยนะผมว่าแม่นครับตอนที่เขาไปใหม่ๆกับอาสยามกับเพิ่งเปิดค่ายครับแต่ก็ยังบ่มีศิลปินเบอร์ไหนที่แบบว่ายังบ่มีแบบพุ่งแบบดังเลยตอนนั้นบึ้มๆนะครับได้ไปเข้าอาสยามได้จังได๋ครับผู้ใดไปเห็นจังได๋เป็นเพลงอะไรไปนําเสนอเพิ่นใส่เวลาโดนอยู่สวัสดีตกลงอ๋อไปก่อนหน้านี้พี่ต้อยอยู่บ่แม่นอยู่วงนากาแม่นบ่แม่นครับอยู่วงนากาอยู่กับมีก่อนที่ดังตอนนั้นของวงนากาคือคิดถึงเธออาจเป็นเพราะรักเธอเหลือเกินเกินใจคนทนได้อาจเป็นเพราะรักหมดทั้งใจก็เลยไม่เคยลืมเธอพี่ต้อยเป็นมืออะไรในนั้นตำแหน่งคีย์บอร์ดแล้วก็หัวหน้าวงตอนนั้นน่ะแล้วก็แต่งเพลงพร้อมเพลงนึงว่าพลังใจครับพ่อเฮ็ดอยู่กับแกมมี่2อัลบั้มกับบ่พากันต่อสัญญาดิไปพันก็ค่อยแยกไปครับแต่ก็เลยมาเฮ็ดเพลงเองในห้องอัดเราไปเสนอพี่แร่ไปเสนออาสยามนะครับพี่แร่ไม่ถึงอาสยามทำเพลงเองไปเสนอตอนนั้นเอาเพลงยังไปเสนอครับไออันนี้พี่นี่ของแท้นี่ต้องต้มเพียก่อนคือสมัยนั้นเท่ายังบ่มีแม่มองนะเท่าต้องเห็นมันครบ10เพลงทำเดโมเอ้ยทำเดโมไปส่งก่อนแล้วก็พอเขาเห็นผลงานก็เลยดึงเข้าไปอาสยามแม่นครับเป็นปีผมเพื่อนผมสิเอาฮะส่งไก่ไปเป็นปีเดโมไปเป็นปีเป็นปีผมสิเอาดึงหน้าดึงหลังยังสุดท้ายก็ได้อยู่ชุดแรกเลยบ่นี่เพลงอยากขอมาลัมนี่ดังชุดแรกเลยอยากขอมาลัมนี่เป็นชุดแรกเลยเป็นอัลบั้มชุดแรกเปิดโตครับอาสยามถือว่าตึมเลยเพราะว่าเพลงนี้นะครับเป็นการเอาความเป็นสมัยใหม่มาใส่กับพวกเป็นหมอลำเนาะครับถือว่ายุคเริ่มต้นที่พี่ต้อยเฮ็ดเลยไอเฮ็ดเองบ่ครับอันนี้ชุดนี้อันเรียบเรียงนะที่รักๆก็ที่เป็นไอเองเรียบเรียงมาว่างคือฉันพินแค้นนะก็สิอัดเองเป็นนักเรียบเรียงเป็นนักดนตรีผมได้พี่น้องยังจำได้บ่พินแค้นยังเล่นได้ยืนบ่เล่นพ่อได้อยู่แต่ส่วนมากสิเอาไปเล่นย่ำอัดเพลงเจ้าของอัดเองด้วยในเพลงอ่ะแม่นครับเนี่ยมุมนี้คนไม่ค่อยรู้นะผู้ชมนะคนบ่ค่อยรู้ว่าต้อยหมวกแดงเนี่ยเป็นนักเรียบเรียงเป็นนักแต่งเพลงและเป็นนักร้องด้วยผู้ชายคนนี้ครบเครื่องอีลีครับพี่น้องมื้อนี้มื้ออยากขอหมอลำดังเนี่ยมันใส่เวลาในการทัวร์คอนเสิร์ตจักปีอ้ายหลายปีเด้เนาะอยู่ได้เพลงนี้พอดีโชคดีว่าเพลงนี้มันได้รับความนิยมค่อนข้างที่สิหลายอีกอันนึงก็คือไอ้มิวสิกวิดีโอมันน่าสนใจอ๋อเฮ้ยมิวสิกวิดีโอตอนนั้นขอเอาไปเบิ่งยังหน่อยนึงพี่น้องบอกว่าอยากขอหมอลำไม่รู้หมอลำเขาลำแบบไหนผมเองยังไม่เข้าใจโอ้ตอนนั้นผู้ใดคือเป็นไอนาเล่าไอเซียวไอเซียวแม่นบ่ชื่อไอชื่อโตตายแล้วละเล่าตายแล้วครับไปส่งเล่าอยู่แต่นักร้องนี่ยั่งอยู่แม่นบ่ครับไอบอกว่าท่านตายครับท่านตายไงตายครับเพราะว่าผมภูมิใจถือว่าเป็นคู่บาอาจารย์ครับเพราะว่าผมได้ใช้เพลงอยากขอหมอลำนี่ไปออกตีสิบผมใจตอนนั้นผมเล่นลูกแพ้ไม้ไทยแล้วแกบอกว่าอยากขอหมออะไรโอ้โหภูมิใจมากๆอยากขอหมอลำดังอยู่หลายปีครับผมอยากขอหมอลำนี่ให้เฮาอย่างเนี้ยครับไอพ่อร้อยล้านบ่ครับ
บริษัทเพิ่งสิวพ่ออยู่วะโหกับบริษัทก็ได้หลายแล้วเนาะจะก๊อปปี้คือตอนนั้นมันเป็นเทปคาสเซ็ตบอลหรือว่าเป็นซีดีได้เนาะแต่ไม่นั่นเป็นซีดีอยู่เป็นซีดีแล้วเทปพร้อมแต่ว่าเข้าไปเห็นสัญญากับเพิ่นในช่วงนั้นก็ยังบ่ได้แบ่งเปอร์เซ็นต์เป็นลักหรอกประมาณว่าก็ให้ยังนิดหน่อยยังทันได้แบ่งเปอร์เซ็นต์เทปครับอุ้ยโอ้ปู่ราชวงศ์ที่จะเป็นพันล้านเนาะผมเลยเฮียครับอันนี้ก้อยหรือจุเฮานี่ก้อยเนาะอันนี้ก้อยกันครับก้อยกันปาดกินฝีมืออ้ายยุคกับใบเอ็ดหลายชุดอ้ายพี่เพ่งดังอะไรเด้ของอ้ายอ่ะสิ่งสกาเนี่ยแกสาคาร่ำในหัวใจแต่คือพระเขาไว้พ่ออย่างนี้โอ้ขอมีรักจริงนั่นหลายเพลงจะยอมจะยอมละรักเขาไว้พ่อจากวันนี้จะยอมให้เธอรักเขาให้พอรักให้พอที่ไม่อยากให้เขาทิ้งเธอไปปวดร้าวในใจดังเช่นฉันไปทั่วคอนเสิร์ตต่างประเทศไปนั่นอู้ผมว่ายุคนั้นเจ้าของมอลล่ำสั่งเงินให้พี่ต้อยผมว่าหลายแล้วอันนี้สนิทไหมพี่น้องพี่อะไรกินเพี้ยเพราะมันเพี้ยเป็นไงมันคุยกันเพี้ยใหม่เบิร์ดเลยพี่น้องเฮ้ยผมเห็นดีอยู่นี่เห็นไอ้เห็นดีอยู่นี่เฮ้ยเว้ยมันอันนี้ยังผมนี่แท้ๆนี่น่าจะปรุงมาแล้วมั้งไอ้นี่อันนี้พ่ออะไรอยู่หรอกเพราะใส่มาตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวชิมมันก่อนเด้อเป็นไรอันนี้โอ้ยชิมครับของแท้ครับไอ้เว้ยชิมเต็มเต็มไปมาเนี่ยจะมาป้อนท่านนี่เด้อหาเฮ็ดน้ำจิ้มมึงเบียงหลายกินไปป้อนไปจากคอยขอมอลำปี47ตอนนี้ปี64 47ตั้งปีเกม64ยุคขาว6ประมาณ17ปีแล้วไอ้ทุกมือนี่ก็ยังรับงานอยู่เนาะไอ้เนาะแม่นเนาะมือก็ได้รับงานอยู่ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับไอ้ฮอด80ไปครับเด้อ54โอ้ก็ยังหนุ่มๆอยู่นะโอ้ยคากบาดนี่แจมจุอะจุนะจุยอดดอกนะครับโอเคแจ๋หวานจุ้ยจุ้ยโอ้จะคำนะก็เลยพันเขามีคำเดียวพี่น้องถึงปานินแม่ปานินขายตัวเท่าไหร่ครับอันนี้170ครับโอ้ตัวใหญ่มากอันนี้ปั๊บจะได้กำไรตัวนึงเกือบกิโลครับอ๋อหนึ่งปลาก้อนเขาจังไรผักที่หลังเดี๋ยวมีเปลือยมาครับมันสิเปลือยหลายน้องครับโอ้ว้ายลองไปนะครับเด้อใส่ตัดตรงไหนมั้งสิแบบกรอบนอกนุ่มในแม่ฟ้าพอวันแปะซาครับมันมียังครับนี่หนึ่งไก่ครับโอ้พี่น้องครับหนึ่งไก่หนึ่งไก่ตัวเท่าไหร่หนึ่งไก่200ครับไก่บ้านเอาละมาเลยอุ้ยโอ้มีน้ำน้ำอ๋อเขามีน้ำรองเพื่อไม่จ้ำนี่แก้วป่ะครับครับว้าวแก้วกินกับหนึ่งปลาพี่ต้อยนี่เป็นคนจังหวัดไหนครับอุดรครับอุดรธานีอ๋อครับกินเบิ้งครับเอ้าขอไก่จุ้ยเบิ้งขอจำด้วยขอจำไว้ก่อนแก้วแสบว่ะยังได้สูตรนี้ไว้ร้านเด้อแบบซิมก่อนเด้อไอ้เด้อเฮ้ยครับสิ่งที่อยากให้กินนะถ้าใครอยู่แถวนี้นะถ้าสั่งเนี่ยเนื่องไก่สมุนไพรเนี่ยน้ำจิ้มมันอร่อยมากพี่น้องครับมันเด็ดอีหลีมันไม่ได้เผ็ดเกินไปมันก็ไม่ได้สมเกินไปมันมีความนัวของปลาล่าแล้วก็แก้วแบบบานๆข้าวหอมแล้วก็ใส่หนึ่งไก่แบบบ้านนะเขาเนี่ยเข้ากันครับ
ช่วยไหมนี่เมนูแรกเดี๋ยวลอกกันพี่น้องอมเนื้อน่องลายอมเนื้อน่องลายเท่าไหร่ไอ้80นี่นี่พี่น้องทีเด็ดทีเด็ดทาในการสูตรก้อยได้พี่น้องเด้อสูตรก้อยพี่ต้อยหมวกแดงซึ่งไม่ใช่เมนูในร้านแต่ว่าเห็นน้องมาชอบกินก้อยก็เลยเห็นให้กินขมที่ได้ดีนะที่เด็ดเลยชิมครับเพิ่มเข้มบ่ครับใช่อีกบ่บ่ขมแล้วครับบ่เข้มเอาพี่น้องเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยถ้าทั้งโต๊ะโต๊ะนี่อันนี้ไก่1 200 200ปลา1 170อันนี้101โอ้170อันนี้80บาท80บาท170ครับเกี๊ยว2อย่างแล้วก็ผักโอ้ถือว่าได้หลายมากนะนี่ไก่1กับสิมีเกี๊ยว2อย่างคือกันแต่มื้อนี้เฮาร่วมกันไว้มันอ้างโต๊ะครับขอปลาก่อนนี่ครับมาตักกองมาเบิ่งปลาต้องน้ำจิ้มอะไรอ่ะได้ทั้งสองแบบลองนี้ก่อนผมมันมักอันนี้ผมจำไหมครับเนี่ยลองนี้ก่อนเมืองกลางไงเนอะมึงพาไปพาไปพาดิผมมักอันนี้ครับบอลเนี่ยอันนี้ก็ลองอันนี้เบิ้งอันนี้เอาคนเดียวจิ้มอันนี้จำแค่น้อยอันนี้ก็ปลาน้ำข้นมาอันนี้อันนี้ก็โดนเอาแม่ไอ้จิ้มไหมโอ้เฮ็ดกับไส้พี่ละจะแตกแดกตับไปแล้วลาบไก่อายเนี่ยมันเป็นบ้านไหมอายผมมักมาคือมันต้องยังสี่ลาบแบบบ้านเฮ้าอ่ะมาแต่ความเป็นนี่หอมหนังไก่นี่ความเป็นมั่นไก่หรือเฮ้ายำถือลาบถือไตมันเนี่ยมันเข้ากันอันนี้ดีแซบลีหรอพวกช่วงครับดีแซบลีพวกพี่ตีพวกช่วงครับหนุ่มแล้วก็เครื่องเทศมันเขาโอ้ยดีใจครับน้องนุ่งมาหาพุทธตอนนั้นสมัยก่อนเนี่ยเห็นน้องนุ่งสังเกตเอาเพลงไปประกวดเวลาตีสุดแคร์ไปเนาะดีสิพี่นุ่มชอบครับถือว่าได้ใส่เพลงถ้ามาหากินพี่น้องไม่ผมเรียนโรงเบียร์เนาะผมก็เรียนแบบแบบแต่งตัวเป็นพี่จ้อยหมวกแดงถือว่าเป็นคู่บาอาจารย์เลยมือหนีดีใจได้มากินข้าวกินน้ำแล้ววันนี้มาเปิดบริษัทใหม่ได้จักปีนึงผมก็ผ่อน4ปีแล้วก็เลิกแยกออกมาไม่ได้ลองให้ขายป่ะมีน้องเดียร์ได้เดียร์สกายปาร์คเดียร์ผู้นึงเข้ามาเฮ็ดเองครับยุคครับขายเป็นนะต่างกันป่ะพบบทบาทมันสิเมื่อยกว่ามันกับการคอนดิชันคดีแคบกว่าช่วงไหนไอ้ช่วงมีช่วงไหนบ่ที่แบบชีวิตเฮาตอนนั้นมันขาลงตอนนั้นไอ้เคยมีช่วงนั้นป่ะแม่แน่นอนไอ้นี่แน่นอนเลยอือคือช่วงออกจากขายมาใหม่ๆนั่นแหละครับช่วงที่เฮ็ดขายเพลงแล้วก็แยกกันไปในช่วงนั้นมันสิเงียบมันสิชีวิตเป๋กันเนี่ยเป๋บ้านกับบริยูหลังนี้นะต่อไปเศร้าอยู่ไปเศร้าออฟฟิศอยู่เศร้าออฟฟิศอยู่อันนี้ให้เขาเศร้าใบบ่เนี่ยหนึ่งรายได้เขาไม่ค่อยมีรายได้ดีเขามากไม่ค่อยมีเท่ากับใส่ชีวิตแบบมันเคยก่อนมันเคยใส่ชีวิตแบบหลายโพดเพราะว่าก่อนน่ะตอนถ้าเป็นศิลปินเนาะครับบางคนก็คิดว่าผมก็เป็นพี่น้องตอนถ้ามีชื่อเสียงให้หลายจนพ้นหนูจะยองบางครั้งเท่ากับใส่แบบตามจำใจเท่าไปหลายยังดีบ่เนี่ยเท่ายังลุกยังกลับคืนมาได้อยู่ท่านก็หาพิธีแบบเอากลับขึ้นมาด้วยก็เลยมีโอกาสกลับมาบ้านเนี่ยเอาสันกลับมาตั้งหลักอยู่บ้านมึงอยู่ไปสันแหละไปต่างประเทศแน่ไปยังแน่ไปคือช่วงนั้นก็คือก็เลยต้องไปต่างประเทศเพื่อที่เฮ็ดเล่นคอนเสิร์ตต่างประเทศแน่จะอายืนยัดกลับมาได้ยังไงครับต้องอาศัยนี่แหละต้องอาศัยเพื่อนฟุ้งมู่พวกกันแล้วว่าคุยกันให้กำลังใจลองหาเฮ็ดเพลงมึงดูครับคนใดบ่ล่ะฮ้อ๋อมีช่วงนึงไอ้กลับมาเฮ็ดเพลงลองเองซื้อเพลงอย่างกับไอ้สายควายลุงที่มาวันนี้พกบัวลอยอ้าวตามจอกหน่อยร้อยร้อยร้อยยาวยาวยาวก็ตอนนี้ได้เฮ็ดบ่ครับไอ้ก็เฮ็ดทุกปีอ๋อล่าสุดเพลงอย่างครับล่าสุดนี่เพลงไงเฮ็ดกับพี่อ้อยกับทอนเพลงไงอ้อเหาะอ้อเหาะอ้อเหาะฝากถึงพี่น้องที่ไหนในไอ้แบบว่ายังเป็นคิดฮอดอายุตอนนี้ยังได้สิสนับสนุนทางใดแน่ฝากพี่น้องเด้อแฟนครับแฟนหมวกแดงครับก็ฝากติดตามกันทั้งเพจใต้หมวกแดงภาษาไทย Facebook ใต้หมวกแดงภาษาไทยก็ได้ครับนะครับแล้วก็ในช่อง YouTube กับใต้หมวกแดงจ้างร้องเพลงก็ยังไปอยู่ไปที่เขาอยู่ครับจ้างรถครับเร็วๆนี่สิไปอังกฤษเร็วๆนี่ไปอังกฤษครับ
แล้วร้านเฮาร้านกับเขาไอ้อยู่บ้านนี่คันอยากกินเนี่ยครับบาดนี่จะกินกันสั่งในเพจมีป่ะครับสั่งในเพจก็ได้ครับจะมีเบอร์โทรศัพท์แล้วกันในแอปแอปโรบินฮูดแอปไลน์แมนพิมพ์คำว่าพ่อครัวหมวกแดงพ่อครัวหมวกแดงนะครับในพิมพ์เข้าไปแล้วก็ในเพจชื่อให้เพจต้อยหมวกแดงครับต้อยหมวกแดงสั่งกับเขาอยู่แถวบินชูวินทวงนะครับมันแม่นว่าลังสิทธิ์มาสั่งอีกมันก็ไข่พวดได้พี่น้องกันสิแพงครับมันกันสิแพงค่าทรงครับผมรับประกันความแซ่บได้ผู้ชายคนนี้เฮ็ดกับเขาแซ่บมีหลายเมนูนะครับนัวแซ่บอีหลีพี่น้องเรียกว่าสมตามคําเรียกร้องของแฟนคลับออเดอร์ของสแตนแดตับที่บอกว่ามาหาพี่ต้อยหมวกแดงหน่อยตอนนี้เป็นอยู่ยังไงตอนนี้สบายดีเฮ็ดกับเขาแซ่บบางลังบักใหญ่นะครับผู้ใดกินของแซ่บโทรมาตามที่อยู่นี่แล้วก็ไปดําเพจที่อยู่นี่นะครับพี่น้องฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะนี่หมวกพี่น้องหมวก350ครับทรงที่ทั่วประเทศเลยครับความทรง350มีสีดำกับสีขาวซื้อได้ที่ LINE @LP22 นะครับอ่ะมื้อนี้ขอบคุณครูบาอาจารย์ครับพี่ต้อยหมวกแดงครับศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ยังอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดเวลาครับขอบคุณหลายครับขอบคุณครับอายครับครับสุดยอดสุดยอด